แต่รถข้างหน้านี่อ่ะรถผมเองครับอย่างโสดอย่างโสดขโมยมาเว้ยกูขโมยมาโอ้โหนิสัยอย่างนี้ขับรถแบบนี้มาตัดหน้ากันขับรถดีๆหน่อยครับขับรถดีๆนะครับโอ้ยชูอะไรวะชูอะไรอ่ะเมื่อกี้มันชูนิ้วควายใส่ผมเลยโอเคครับก็ตอนนี้ผมก็ตามติด2คนนี้นะครับแต่ว่าผมแค่ตามติดเฉยๆนะเปลี่ยนชุดอุ้ยอะไรนักหนาวะขอโทษครับขอโทษครับเอ้ยนายมีคนละกี่บาทอ่ะหมดตัวแล้วมีกี่บาทเหลืออยู่ 1,000 โอ้กะจะปล้นซะหน่อยครับเราสงสารเราไม่ปล้นเขาผมเคยอยู่จุดที่แบบว่าเงินน้อยแล้วแบบมีคนมาปล้นเนี่ยแบบ 30,000 น่ะเหลือ 30,000 แม่งก็ยังเอานะผมไอ้โจรชั่วเขาอาจจะไม่มีจริงๆหรือถ้าเขามีก็ไม่เป็นไรเราก็ไม่เอาหรอกตามติดชีวิตพวกเขาไปนะตอนนี้เนี่ยๆๆมันชูมืออ่ะเอาสักทีป่ะนะเนี่ยๆๆเอ้ยถ้าคุณชูใส่ผมเนี่ยผมยิงนะเว้ยเดี๋ยวให้คนไหลแล้วมันจะโดดครับเฮ้ยชูนิ้วใส่ผมยิงนะเว้ยเสียงกูนี่แบบว่าโอ้โหยังกับคนเป็นโรคเบาหวานผมเตือนมันแล้วนะฮะคือแล้วมันก็ขับคือขับเรื่อยไปเรื่อยมาแบบนี้เดี๋ยวเตือนแล้วไม่ฟังนะครับเป็นยี่อะไรมึงมาทำอะไรครับผมเป็นแอดมินนะครับนี่มอไซค์อยู่นี่มอไซค์อยู่นี่มันถือปืนด้วยทุกคนครับเฮ้ยเฮ้ยมันจะเอาหรอมันจะเอาหรอเอาได้นะเฮ้ยนายถือปืนทำไมอ่ะผมทำไม่ลงว่ะทุกคนครับผมเห็นคนแบบที่อ่อนแอกว่าเราผมทำไม่ลงจริงๆเฮ้ยไม่ได้ตั้งใจนะเราจะไม่ไปยุ่งกับสองคนนั้นแล้วครับผมรู้สึกทำไม่ได้ครับกับการเป็นโจรนะผมไม่สามารถที่จะปล้นใครได้อะไรนะครับหนึ่งหนึ่งอะไรทำไมเสือเป็นงั้นนะครับเสียงเขาเป็นอะไรครับเฮ้ยจะดัดทำไมเสียงเขาเป็นอะไรวะเสียงแสบมากเสียงอยู่กับหนูเลยครับผมเธอฟังไม่รู้เรื่องเหมือนใช้โปรแกรมแต่งเสียงมีตังกี่บาทครับผมขอ 50,000 ครับระหว่างให้ 50,000 กับเป็นศพเอาไหนครับหนีเป็นศพก็ได้ผมไม่มีตังค์ก็ได้เลยผมล้อเล่นครับผมขอ 50,000 ครับเสียงอะไรของมันวะนี่มันหนูคุยกับหนูหรือเปล่า 50,000 ครับ 50,000 ไม่มีครับไม่มีถ้าคุณไม่ให้เพื่อนคุณตายนะครับคุณไม่รักเพื่อนคุณหรอครับคุณฆ่าได้มันก็ทั้งเพื่อนหรอครับเขาบอกอะไรอะไรนี่มันแก๊งชิปมังมาวันเนี่ยเสียงแบบโอ้โหยังใช่เลยทุกคนผมสามารถยิงได้มันอ้าว ได้นี่ว่ะ 50,000 ครับ 50,000 ขอบคุณทีครับผมไม่มีครับตอนนี้มีเท่าไหร่ครับคุณจะโกหกดีกว่าครับคุณให้ผม 50,000 กับการที่คุณต้องเสียให้หมออีกหลายบาทคุณจะเอาไหนครับกูฟังไม่ออกเฮ้ยเราลองปล้นแท็กซี่นะเอามา 50,000 ครับเอามา 50,000 ครับบ้าครับเอามา 50,000 ผมไม่บ้าครับระหว่าง 50,000 กับตายเอาไหนครับตายเว้ยมาต่อรองกับพี่เหรอจ๊ะต่อรองกับพี่เหรอจ๊ะ
ต้องลองกับพี่เหรอจ๊ะมาครับเออตายจมจมไว้นะครับทำอะไรกูได้อะยอมมาซ่อนนะไม่มึงทำอะไรกูได้อะกูยิงมึงได้ครับผมเด็กกูยิงมึงตายครับก็แค่นั้นน่ะก็เท่านั้นก็มาเด็กกูก็เรียกหมอไม่มีอะไรเอาครับ50,000 อย่างกูมี 30,000 กูไม่ได้มี 50,000 ไอ้ควาย 30,000 ก็ได้ครับผมลดให้ 20,000 50,000 ครับกูว่ามึงไม่เรียกหมอมั้ยล่ะอืมได้ตังค์เนี่ยคุณก็โทรเองสิครับงั้นรอเอ้ย55ปลดกูเว้ยเอ้ยแท็กซี่ปลดแท็กซี่เว้ย55เว้ยอันนี้แจ้งตำรวจเลยนะครับทำไมต้องใส่ร้ายผมครับเออใส่ร้ายไลน์เดี๋ยวก็รู้ผมเป็นแท็กซี่ไม่ใส่ร้ายได้ไงล่ะคุณก็ใส่ไลน์ได้เหมือนกันครับในเมือง 8,000 บาทครับผมโอเคแป๊บนึงโอเคอันนี้ผมไม่รู้นะคุณแคปรูปก่อนเดี๋ยวไปเคลียร์ทำตัวเองเคลียร์กับตำรวจแต่ตอนนี้ไม่มีตำรวจว่ะโทษทีครับตำรวจเนี่ยมันก็ยิงหาหรอ 30,000 ครับเอาไงไว้จ่ายใส่จ่ายผมไม่เอาแล้วครับเอาเดี๋ยว50,000 ครับห้าหมื่น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 ครับผมค่าถนนครับอันนี้ผมสร้างถนนครับห้าหมื่นครับอะไรครับอะไรครับเมื่อกี้คุณท้าผมเองไม่ใช่หรอครับเสียงหนูนะครับเสียงหนูไปแล้วหมอเฮ้ยอย่าไปฆ่ากันสิวะผมไม่ได้ตั้งใจครับไอ้จนแล้วจนเอาบอกไม่ได้ตั้งใจเนาะมึงเป็นคนขับรถเนาะบอกไม่ได้ตั้งใจแล้วทำไมครับก็ผมไม่ได้ตั้งใจครับคุณเจ้าอีกคนไหมล่ะครับใจเย็นนะอย่าฆ่าคนหมอชุบนะระวังเขาแจ้งแบนนะเจ้าแบนได้ไงครับก็ผมแอดมินครับเย้เจ๊เออว่าเย้ลืมดูโอเคครับผมก็ขี้เกียจเล่นแล้วนะครับผมขี้เกียจปวดแล้วนะฮะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมมากนะครับไว้เจอใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับขออภัยทุกคนที่ผมเกลียนด้วยนะครับขออภัยมากนะครับถือว่าสนุกนะผมถึงแม้จะไม่สนุกกับผมสนุกคนเดียวก็พอนะฮะโอเคไปแล้วครับผมบ๊ายบายครับ